สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยอย่างไทยก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันดีกว่าอ่ะเจ้าดังเจ้าเด็ดนะครับนะฮะพาไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับที่นี่ก็คือร้านที่อยู่มาเก่าแก่มากนะฮะแล้วก็ใครที่ผ่านไปเส้นเอกมัยยังไงก็ต้องผ่านร้านนี้นะชื่อร้านเหมือนร้านแบบเอาจริงแว็บแรกที่เคยเห็นชื่อร้านนี้ฟิลเหมือนแบบร้านขายเครื่องเขียนอ่ะผมนึกว่าเป็นญาติกับมาช่าเพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าวัฒนพาณิชย์ปะอันนั้นมาช่านี่หว่าร้านนี้วัฒนาพาณิชย์มาช่าวัฒนาพาณิชย์ใช่ไหมเขาณเนาะณณวัฒนาอันนี้วัฒนาพาณิชย์ใช่เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวจั๊บบ้าบอนะอยู่มา3ชั่วอายุคนแล้วนะใช่ครับด้วยความพิเศษของสูตรน้ำซุปในหม้อนะคะที่มีส่วนของน้ำที่เก็บไว้ทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านมาจนถึงทุกวันนี้ไม่บูดหรอไม่หรอกมันอุ่นร้อนตลอดทุกวันอย่างเงี้ยหรอใช่ซึ่งยาวนานเกือบ60ปีเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอวะก็ทำเหมือนนี่ไงซอสปลาไหลไงไม่คิดจะล้างหม้อหม้อล้างแต่หมายถึงว่าตัวน้ำเขาก็เอาออกมาแล้วเคี่ยวเก็บหัวเชื้อไว้60ปีมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสุดยอดอ่ะเออนะคะอ่ะก็ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านสุดยอดเนื้อก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นระดับตำนานนะฮะคนไทย60กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มจากนี่นะเป็นแผงลอยเล็กๆริมท่าน้ำราชวงศ์ลูกค้าเนี่ยกินกันจนล้นเลยนะฮะล้นจนต้องขยับขยายไปเปิดที่ยมราชเมื่อ45ปีก่อนหลังจากนั้นถูกเวรคืนที่ดินครับที่ยมราชนะครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่สุขุมวิท63คือเอกมัยใกล้ปากซอยเอกมัย18คือพูดง่ายๆว่าแบบตรงไปอีกหน่อยขวามือก็ไปนั่งเล่นแล้วอะเออดีจังเลยนะฮะก็เปิดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและด้วยความอร่อยของเนื้อตุ๋นระดับตำนานจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปล่าสุดได้รับให้อยู่ในมิชลินไกด์แบงคอก2018ในหน้า145มิชลินไกด์เล่มแรกของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวร้านที่นี่เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์2ห้องแบบเปิดขนาดเล็กสว่างสะอาดเรียบร้อยนะครับได้บรรยากาศท้องถิ่นบ้านๆคือเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับให้มันรู้สึกถึงแบบความเก่าได้เต็มที่เรียกลูกค้าจากกลิ่นหอมของเนื้อตุ๋นในกระทะทองเหลืองใบใหญ่มากๆที่ตั้งอยู่หน้าร้านนะครับหอมนี่หิวมากเลยเวลาผ่านเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆว่าขับรถผ่านก็รู้แล้วว่าร้านนี้คือแบบรุ่นใหญ่อะใช่นะคะซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกาเหลานะคะซึ่งน้ำซุปที่เนี่ยหอมน้ำเนื้อมากๆแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างนึงก็คือหม้อตุ๋นนะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันอย่างแรกจะเป็นตุ๋นเนื้อซึ่งถ้าเกิดตุ๋นมันก็จะค่อนข้างไปทางแบบสับๆหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าของที่นี่เนี่ยนะคะเขาตุ๋นเครื่องตุ๋นของเขาเนี่ยเป็นแบบยาเป็นเครื่องยาจีนของเขาเลยทำให้แบบกลิ่นสาบเนี่ยแทบไม่มีคือตอนไปกินไม่รู้สึกอะไรเลยอร่อยมากแค่นั้นนะที่รู้สึกนะเขาบอกว่ากลิ่นมันจะออกมาแบบเป็นกลิ่นพิเศษของตัวเนื้อแพะเองมากกว่าอะไรแบบนี้ปกติเนื้อแพะมันจะค่อนข้างแบบคาวมีกลิ่นสาบอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาค่อนข้างใช้เครื่องยาที่สามารถกำจัดกลิ่นนี้ได้เป็นอย่างดีครับนะคะแล้วก็เคล็ดไม่ลับของก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ก็คือการเก็บน้ำซุปหม้อสุดท้ายของวันเอาไว้ใช้เป็นหัวเชื้อของน้ำซุปในวันถัดไปก็ทำให้รสชาติและความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าที่ติดใจจริงๆก็คือนอกเหนือจากน้ำซุปหอมเครื่องยาจีนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีความนุ่มกำลังดีของเนื้อตุ๋นความหลากหลายของเครื่องในนะคะที่มีให้เลือกใส่สารพัดไปจนถึงลูกชิ้นเนื้อลูกโตเต็มคำที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ไม่ควรพลาดจริงๆก็คือเมนูแพะตุ๋นยาจีนนะคะที่จะสามารถทานเป็นยาชูกำลังหรือจะลองเป็นเมนูแบบเก๋ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับนะมีเกาเหลาด้วยนะครับใส่ทุกอย่างก็ชามละร้อยไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปนะครับชิมแล้วก็รสชาติโดดเด่นมากๆน้ำซุปของร้านหอมรสเข้มข้นนุ่มนวล นะฮะมีความข้นหนึบไม่เหมือนร้านอื่นๆน้ำซุปยิ่งหนึบมาคิดเอาดินะฮะความข้นนี้เกิดจากการเคี่ยวเอ็นในจำนวนมากๆนะครับเนื้อสดชิ้นเล็กแต่มีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งเนื้อเปื่อยนุ่มทานสบายเครื่องเคาเข้าเนื้อชัดเจนทุกส่วนนะครับลูกชิ้นใหญ่ล้นคำมีความหอมเนื้อแน่นไม่แข็งแอบเด้งนิดๆปรุงรสอ่อนๆกลมๆกลมๆเครื่องในให้ชิ้นใหญ่ได้ใจเลยนะฮะสดสะอาดเนื้อดีสุดรสชาติที่เข้มข้นก็เหมาะสำหรับที่จะทานไม่ต้องทานเปล่าก็คือควรจะทานคู่กับข้าวสวยมากกว่านะฮะประมาณนั้นแล้วก็เมนูเด็ดที่ร้านเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยว
มีเส้นต่างๆแล้วเนี่ยก็คือยังมีแพะตุ๋นในจานที่พูดไปแพะตุ๋นก็ตุ๋นมาแบบนุ่มๆนะครับกลิ่นสาบไม่มีทานกับพวกน้ำจิ้มแบบรสเปรี้ยวๆก็เข้ากันดีเหมือนกันนะฮะน้ำซุปก็หอมมากร้านมีโซนให้เลือกนั่งนะครับโซนพัดลมได้กลิ่นหอมเนื้อตุ๋นนะฮะคือออกจากร้านที่กลิ่นเนื้อติดหัวอะไรประมาณนี้ก็มีหรือว่าจะนั่งในห้องแอร์เย็นๆก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆรสเด็ดก็เลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับช่วงเที่ยงคนแน่นมากนะถ้าใครชอบทานเนื้อก็ลองครับร้านนี้อย่าพลาดเป็นอันขาดใครมีโอกาสแวะเวียนผ่านไปแถวเอกมัยก็ไปสักหน่อยละกันที่จอดรถหายากสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าได้ทานแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนล่ะใช่ค่ะจริงๆมันมีซอยตรงข้ามอ่ะซอย10เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ละมันเป็นเวิงแบบไปจอดได้แพงเลยจริงๆอ่ะเขาไว้ให้จอดสำหรับกินร้านที่อยู่ในเวิงเดียวกันจริงเหรอแต่อันนี้มันต้องข้ามถนนมาไงใช่เวิงนี่ปะเนี่ยไอ้อารีนาเทนที่มันทะลุไปสเนลได้ไม่ใช่ไม่ถึงมันเข้าทางนั่งเล่นได้อีกทางไม่ถึงอันนี้คือเยื้องกับวัฒนาพาณิชย์เลยอ๋อหรอเออเคยลองไปจอดแหละแล้วก็จะไม่ได้ว่าเสียตังค์หรือเปล่านะเนียนๆอ่ะช่วงอร่อยยางไทยผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ